สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคดีๆในการเอากีตาร์เนี่ยเล่นในสเกลของ E minor pentatonic ให้ได้กลิ่นของการเล่นพินแล้วกันคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับลายพินใดๆทั้งนั้นนะครับก็คือเล่นให้แค่ใกล้เคียงนะครับถ้าใครจะศึกษาเรื่องลายพินหรือว่าการเล่นหมอลำจริงๆเนี่ยความจริงมันลึกซึ้งมากลองไปหาดูอาจารย์หลายๆท่านสอนใน YouTube ดูนะครับอันนี้เอาเป็นแบบวิธีง่ายๆทำยังไงให้มันแบบใกล้เคียงที่สุดดีกว่านะครับวันนี้จะมาสอนลายพินแบบแค่สายเดียวเลยเล่นแค่สาย1สายเดียวในการใช้สเกล E minor pentatonic นะครับเดี๋ยวมาบอกสเกลกันก่อนดีกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้างนะฮะเริ่มตั้งแต่สายเปล่าเลยนะฮะตัวแรกนะครับ1ต่อไปช่องที่3ต่อไปช่องที่5ต่อไปช่องที่7ช่องที่10 12 15 17 19เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะ1 2 3ความจริงมันก็คือเป็นทางสเกลของ E minor pentatonic นั่นเองแต่เอามาเล่นในแค่ช่องที่เดียวไล่เข้ามาแต่การที่เราจะเอามาเล่นให้มันใกล้เคียงเสียงพินเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าแพทเทิร์นการดีดใช่ไหมฮะตอนนี้ผมจะใช้แพทเทิร์นในการดีดเป็นคาเบท2ชั้นนะครับผมดีดก็คือมันจะเป็น 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a 1E and a 2นะฮะเดี๋ยวลองดีดสายเปล่าดูนะครับเดี๋ยวลองเล่นเป็นคาเบท2ชั้นแบบช้าๆดูก่อนนะฮะ 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a 1E and a 2E and a 3E and a 4ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้ก็เวลาจะเอามาเล่นจริงๆมันต้องเร็วกว่านี้นิดนึงนะฮะก็จะลองสปีดแบบที่ปกติที่ผมใช้เป็นแบบนี้นะฮะ 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1แบบนี้นะครับสาย1สายเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคราวนี้เราจะมาลองใส่ตัวโน้ต E minor pentatonic ที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะฮะจำช่องกันเอาเองนะครับผมจะเอามาใส่ไล่ไปเลยในทุกๆจังหวะหมายถึง 1 e and a 2เห็นไหมฮะ2ก็มาอยู่ในช่องที่3ไล่ไปเลยนะ e and a 3ก็มาอยู่ในช่องที่5 e and a 4ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะครับ 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 1 2 and a ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอีกรอบนึงนะฮะ 1 eถึงนี้ก็พอนะครับแล้วถ้าเร่งสปีดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ 1 and a 2 and a 3 เราได้วิธีการดีดเป็นแบบคาเบท2ชั้นกับตัวโน้ตทั้งหมดที่เราได้แล้วมันก็เริ่มใกล้เคียงของการเล่นเป็นแบบหมอลำแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าจะให้ใกล้เคียงมากขึ้นไปอีกมันจะต้องมีการใส่เขาเรียกว่าสำเนียงเข้าไปจะยกตัวอย่างเป็นแบบแฮมเมอร์ออนก่อนนะครับเริ่มตัวแรกก็คือแฮมเมอร์ออนจากช่องที่3มาช่องที่5ก็ทุกตัวอยู่ในบล็อกเดิมหมดเลยนะครับ 1E and a 2จะเป็นแบบนี้นะฮะพอ2เราจะแฮมเมอร์ออนมาลง2จะมาเริ่มที่ตัวนี้นะฮะ 1E and a 2 E and a 3จนมาสุดช่องนี้อย่างที่บอกนะฮะเล่นด้วยกันไม่ได้ช้านะครับ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3พอเล่นให้เร็วขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับว้าวอันนี้ก็คือการเพิ่มสำเนียงโดยการใส่แฮมเมอร์ออนเข้าไปนะครับก็เอาไปประยุกต์กันเอานะครับเพราะว่าความจริงมันไม่ได้เล่นไม่จำเป็นต้องมาเล่นไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้อาจจะมีการสลับกันบ้างนะครับจะมาเริ่มที่เฟสในก่อนก็ได้อย่างที่ผมสอนไปสลับกันไปเรื่อยได้นะครับประม
มาณนี้ประมาณนี้อ่ะก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับเอาไปเล่นกันสนุกสนุกนะครับเป็นการใช้ E minor pentatonic มาเล่นให้แบบเขาเรียกว่าผมว่าให้ได้กลิ่นหมอลำดีกว่าอย่าไปเรียกว่าให้เล่นให้เหมือนเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับถ้าไม่ได้ล่ำเรียนในเรื่องของลายพินมาจริงๆนี่เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่ามันจะมีการใช้โน้ตอื่นอีกเยอะนะครับอันนี้เอาเป็นขั้นพื้นฐานกันไปก่อนนะครับไปฝึกกันขำๆนะฮะทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นหมอลำในเส้นเดียวเลยนะฮะสาย1สายเดียวนะครับไว้คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาสอนกันสนุกๆแบบนี้อีกก็ติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ